ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการส่งข้อสอบนะครับตัวข้อสอบปลายภาคที่เรากำลังจะสอบกันนะครับทีนี้นะครับลิงก์ส่งข้อสอบผมได้อัพลงไปให้แล้วนะครับเมื่อเช้านะครับก็คลิกสามารถคลิกเข้าที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จะเด้งไปที่หน้า Google Form นะครับในการส่งข้อสอบนะครับเราก็กรอกรายละเอียดลงไปนะครับผมจะยกตัวอย่างของผมนะครับเวลาส่งตรงนี้ก็จะเป็นวิชารหัสวิชาของผมก็จะเป็นว23นะครับ3101นะครับนะครับรายวิชานะครับของผมก็จะเป็นวิทยาศาสตร์5นะครับวิทยาศาสตร์5กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคำนำหน้านะครับก็จะเป็นนายชัยชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็รบกวนครูใส่ไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าข้อสอบมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะโทรติดต่อโดยตรงเลยนะครับผมห้องที่สอบนะครับก็ผมสอบห้อง 3/2 ถึง 3/8 นะครับก็ลงนี้เลยเวลาเริ่มสอบนะครับขอไปดูตารางสอบแป๊บนึงนะครับวิชาของผมจะเป็น 9:00 ถึง 10:00 นะครับของวันที่6ตุลาก็เป็น09.00 นนะครับถึง 10.00 นนะครับวันที่สอบนะครับตัววันที่สอบอันนี้จะเป็นวันที่6นะครับก็เป็น06นะครับเดือนนะครับตุลานะครับ10นะครับ10 2 5 6 4นะครับลิงก์ที่ส่งนะครับลิงก์ที่ส่งเนี่ยสำคัญนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นแบบแก้ไขได้หรือแบบ Editor นะครับเราจะไปเอามาจากไหนนะครับตรงนี้ลิงก์แบบ Editor นี่คือลิงก์ที่ส่งให้คนอื่นแล้วคนอื่นจะสามารถแก้ไขข้อสอบของเราได้นะครับก็จะเข้าไปที่ตัวข้อสอบนะครับเข้าไปตัวที่ตัวข้อสอบแล้วก็ไปที่มันจะมีรูปโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงชื่อข้อสอบตรงหัวเลยนะครับแล้วเรามาคลิกตรงสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าเปิดข้อสอบเปิดโฟลเดอร์ในแท็บใหม่นะครับเราคลิกไปปั๊บมันจะไปเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บตัว Google Form ของเราไว้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอเราเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บก็เราก็คลิกขวานะครับผมคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าแชร์นะครับผมเลือกคำว่าแชร์เสร็จปุ๊บนะครับมาเลือกที่คำว่าเปลี่ยนนะครับด้านล่างนะครับเลือกที่คำว่าเปลี่ยนแล้วก็มาเลือกที่ทุกคนที่มีลิงก์นะครับแต่ว่าตรงสิทธิ์นี้นะครับตรงสิทธิ์เนี่ยจะต้องแก้เป็นแบบ Editor นะครับถึงพวกผมถึงจะสามารถดูแลช่วยเหลือแก้ไขข้อสอบที่คุณครูส่งมาให้ได้นะครับจะต้องเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับที่ทุกคนนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็เอาลิงก์แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะครับมาคลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือลิงก์นี้เนี่ยห้ามเอาไปส่งที่อื่นเด็ดขาดนะครับส่งให้เฉพาะทีมงาน ICT นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าลิงก์นี้จะสามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงข้อสอบได้ทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็รบกวนคุณครูส่งลิงก์ที่เป็นแบบ Editor มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสอบก็จะต้องมีการแก้ไขหรือว่าเข้าไปปิดเปิดเวลาสอบซึ่งทีมงาน ICT จำเป็นต้องใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าส่งลิงก์อย่างอื่นมามันจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูได้ในเวลาสอบนะครับก็คือถ้าเกิดปัญหาถ้าคุณครูส่งลิงก์นี้มาปุ๊บทีมงาน ICT จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ถ้าคุณครูมีข้อสงสัยตรงไหนอยากซักถามก็
สามารถสอบถามผมมาได้เลยนะครับก็หรือว่าทีมงาน ICT นะครับในทุกๆคนที่ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม